بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له يدلن يضلل فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทาง f c e e o o o นะครับหรือว่าอยู่ทางออนไลน์ของในเพจของโคชะนะครับก็ขอรัุภานวัตาลาได้ทรงอตอบแทนคุณงามความดีแล้วก็ให้ท่านได้มีความยำเกรงกันมากๆเพราะความยำเกรงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นวสียัตนะเป็นคําสั่งเสียอะไรที่เราเรียกว่าคําสั่งเสีย,ยมันดูหนักแน่น บางครั้งบางคนก็ให้ความสําคัญมากกว่าคําสั่งใช้อะนะคำสั่งเสียคือสิ่งที่ท่านนบีมหามัสลลลฮวอัลลฮิวะสลัมได้สั่งเสียไว้ให้กับอุมม์ประชาชาติของท่านตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกิจการการงานใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยก็จะสั่งเสียเรื่องราวของคำว่าตักวาให้เราทุกคนได้มีความยำเกรงต่อรัสภาหนูอตาลาให้มากมาก ให้เรานั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงใช้ให้เราได้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงห้ามและในพระมหาคัมภีอันกุรอานก็มากมายม,าม,ามาหาศาลที่อัลลอฮ์สุภานวัวตาลาได้กล่าวถึงได้พูดถึงคําวาตตกวาในหะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็เช่นเดียวกันที่เหล่าบรรดาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้กับเราว่าให้เรานั้นได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุฮาฮูวตาลา พี่น้องผู้มีมานครับวันนี้เราคงจะพูดคุยในมรอติปหรือลำดับขั้นของคำว่าตักวาเพื่อที่จะให้เราทุกคนนั้นได้ไต่บันไดแม้ว่าเข่าเราจะไม่ไหวแล้วนะไต่บันไดขึ้นสู่จุดสูงสุดของตักวาให้ได้เพราะหัวข้อของเรื่องของเราที่โคชะได้วางเอาไว้แล้วก็ตั้งความหวังไว้สูงที่สุดนะนั่นก็คือมรอติบุตรตักวาก็คืออะไรครับก็คือเขาเรียกว่า ลำดับขั้นต่างๆของคำว่าตักวาและสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความพึงพอพระทัยจากลอสุบพาหัวตาลานะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยอันดับแรกก่อนที่เราจะเข้าสู่ลำดับขั้นของคำว่าตักวาอยากจะให้คำนิยามง่ายๆคำนิยามเนี่ยเราคุยกันอยู่สม่าเสมอนะถ้าเราคุยคำว่าตักวามาจากคำว่าวกอยะกีที่แปลว่าปกป้อง การที่เราเนี่ยได้บอกกล่าวว่าเรานั้นมีความตักวาหมายถึงเรากำลังทำให้ระหว่างเรากับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารามหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามมีวิกอยะมีเกาะป้องกันหรือมีสิ่งปิดกัน้นหรือมีกำแพงกัน้นจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะกลับไปทำหรือไปทำในสิ่งที่ฮารามต่อลอ์สุภาโนอาตาลาได้เราเรียกว่าตักวา เช่นเดียวกันนะครับท่านอามีรุนมุมินีนก็คือท่านอาลีอิมบีตาเลบรอดิยัลลอฮุอันฮูได้ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องราวของคำว่าตักวาถูกถามว่าคำนิยามของคำว่าตักวาจริงๆเนี่ยคืออะไรอันนี้ผมจะคุยเรื่องนิยามสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้พี่น้องได้มีความรู้สึกเ,เขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยวได้เข้าใจ ในคําว่าตักวาหรือความยำเกรงมากขึ้นที่เราพูดกันอยู่อย่างบ่อยครั้งโดยนิยามทั่วๆไปที่เรารู้จักนั่นก็คือปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนี่แหละคํานิยามของคําว่าตักวาเพราะในอิสลามของเราเนี่ยมีคําสั่งใช้แล้วก็มีคําสั่งห้ามคําสั่งอันใดที่เป็นคําสั่งใช้ต้องปฏิบัติให้สุดความสามารถคําสั่งอันใดที่เป็นคําสั่งห้ามต้องหลีกห่างออกห่างไกลจากคําสั่งห้ามของลอสุภานวาตาลาและรอซูลของพระองค์ ท่านาลีอิบนอบีตอเล่ประดิษลลอฮุอันฮูได้พูดถึงคําว่าตักวาถูกถามคํานิยามคําว่าตักวาว่าตักวาคืออะไรและตักวก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการทาอามันอิบาดัทุกการเลยและโดยเฉพาะอามันอิบาดัที่เราเรียกว่าการถือสินอดในเดือนรอมฎอนหัวใจหลกักหลายๆคนบอกว่าอันลอรอมฎอนมาพุงฉันจะได้ยุบบ้างรอมฎอนมาสุขภาพฉันจะได้แข็งแรงบ้าง รอมฎดอนมาฉันจะได้สแลนเดอร์บ้างจะได้หุ่นเพียวบ้างอะไรประมาณนี้หลายๆคนอาจจะคิดอาจจะเป็นผลพวงที่ได้อะนะหรือบางทีอาจจะคิดไปถึงเป้าหมายตรงนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยหรือรอมฎดอนมาจะได้กินน้อยลงจะได้ทำอ่าอะไรอ่ไอเอฟอะไรตาอะไรของเขาเนี่ยได้ง่ายขึ้นอะไรลักษณะประมาณนี้ แต่จริงๆแล้วเป้าหมายของคําว่าตักวาไม่ว่าเขาจะอ้วนเขาจะผอมเขาจะสูงเขาจะต่าเขาจะเป็นคนที่อเกนบาเล็กเขาจะไม่อเกนเาเล็กก็แล้วแต่นะครับหรือเขาจะถือศีลอดมากันมาอย่างยาวนานเนี่ยนั่นก็คือต้องการที่จะให้เรานั้นได้ซึมซับหรือเข้าถึงกับคําว่าตักวาคำว่าตักวาคืออะไรพี่น้องน้องเหนือจากคำที่เราได้พูดเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ห้าม สิ่งที่เราซูนไ,ได้ใช้สิ่งที่เราซูนได้ห้ามนี่คํานิยามแบบว่าฟันธงง่ายๆและพี่น้องก็เข้าใจง่ายๆแต่ว่ามันมีเนื้อหาสาระบนการปฏิบัติอีกหลายเรื่องท่านอาลีอิมนอบีตอเล็บถูกถามว่าตักวาคืออะไรท่านอาลีก็บอกประคําแรกบอกว่าอัลเขาฟูมีนั่นจาลีลการที่ท่านมีความกลัวมีความกลัวนะพี่น้องความกลัวเนี่ยคืออิบาดาด้วยเป็นอิบาดาของหัวใจ หลายๆคนกลัวอะไรพี่น้องกลัวกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นบางคนกลัวผีบางคนกลัวกลัวจนบางคนกลัวกลัวคนจะด่าบางคนกลัวคนจะไม่คบด้วยบางคนกลัวเราจะเข่งเกินไปกลัวหลายอย่างแต่สิ่งที่ตักวาจริงๆอัลเขาฟุมีนั่นจรลีล การที่ท่านต้องกลัวอัลลอฮฺสุภาหนวาตาลาแล้วเมื่อเรากลัวอัลลอฮฺสุภาหนวาตาลาเนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวก็จะคือเราจะไม่กลัวแหละส่วนมันจะกลัวเราหรือไม่นันวลรอของอาลาัยอาจาจย์คะประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันกลัวทุกอย่างจริงๆแหละแต่ว่าพอบอกให้กลัวลอแล้วมันไม่กลัวเนี่ยต้องทอํายังไงคะต้องมันเรื่องเรื่องอัลเคาฟูมินันจารีนการกลัวอัลลอฮฺสุภาหนวาตาลาเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าเราก็ต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจเรื่องราวของลอสุภานวาตาลาเพื่อเราจะได้กลัวลัสุภานวาตาราทําไมอ่ะเรารู้ว่าลัสุภานวาตาลาสร้างเราเรารู้ว่าลัสุภานวาตาลาจะลงโทษเราเรารู้ว่าลัสุภานวาตาลาจะลงโทษเราตั้งแต่อลัมบัตซักจนกระทั่งถึงไฟนรกเนี่ยถามคําถามกับเราว่าเรากลัวไหม เวลาท่านนาบีมหัมัส,สลลัลฮฮุอะลัยวะสัลลัมพูดถึงนรกข,ของอัลลอฮ์สุภาหนวาตาลาว่าแม้ว่ายังไม่ได้เข้าใกล้นะห่างกันระยะเวลา70ปีเนี่ยสมองเราเนี่ยเดือดขึ้นมาเนี่ยเรากลัวไหมหรือเรากลัวสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่ท่านนาบีนั้นได้เล่าข้อความต่างๆสําหรับคนที่ท่านนาบีนั้นได้ฝันเห็นการลงโทษในอัลลัมบัสซักถามตัวเราเองว่าที่เราเรียนรู้คือความกลัวเนี่ยมันต้องขึ้นกับความเชื่อด้วย ถ้าความกลัวเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นกลัวกันแบบเขาเรียกกลัวโดดๆโดยที่ไม่เชื่อว่ากลัวไปทําไมกลัวยังไม่มีสาระกลัวยังไม่มีเป้าหมายอันนี้เขาเรียกว่ากลัวเฉยๆกลัวพ่อไหมกลัวกลัวทําไมก็พ่อเสียงดังแต่ถ้ามันมีความกลัวอื่นที่มันแฝงเข้ามาว่าทําไมถึงกลัวคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อนั้นได้เลี้ยงดูได้อุปการะได้อุ้มชูได้ ได้ประครบประมงมจกนกระทั่งฉันเนี่ยจบมาหาวิทยาลัยแล้วก็มีงานทําฉันมีความรู้สึกกลัวแล้วก็เกรงด้วยคงต่างกันนะกับกลัวเฉยๆกลัวว่าพ่อเราตัวใหญ่กว่าเราเราจึงกลัวพ่อเราอันนี้นามประธรรมที่เห็นข้างหน้านะพี่น้องรูปประธรรมขอโทษรูปประธรรมที่เห็นข้างหน้าแต่การกลัวในที่นี้มันเป็นกลัวเรื่องความรู้สึกที่เราเรียกว่าลอสธิพานวตาลาสร้างเรามาด้วยแล้วลัทธิพานวตาลาให้เรามีชีวิตด้วย แล้วเราก็เห็นคนที่เอาล็อตสุภาโนตาลาอาจจะไม่ให้ชีวิตเขาด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเราเห็นคนผิดถูกลงโทษเราก็กลัวด้วยเราอ่านข้อความต่างๆเนี่ยในพระมหาคัมภีร์อัลกุราอานกลุ่มชนของท่านนาบีนัวล้มหายตายจากจมน้ําตายหมดกลุ่มชนของท่านออของของอาสมุตถูกสังหารกลุ่มชนของท่านนาบีอิบราฮิมกลุ่มชนนั้นกลุ่มชนของนบีลูตในเมืองสะดูมต่างๆ ถูกพิกแผ่นดินถูกลงโทษอย่างรุนแรงเรารู้สึกกลัวเรียกว่าอัลเค้าฟูมีนันยาลีละกลัวอัลลอฮ์สุภาหนะฮตาลากลัวอย่างไรละ่ะกลัวด้วยความเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นสร้างเรามากลัวด้วยบุญคุณที่อัลลอฮ์สุพาหนะตาลาให้กับเรามาถ้าเรารู้ว่าใครมีบุญคุณกับเรานี่นะเราก็จะกลัวเขาโดยปริยายอย่างเช่นพี่อัสมาเนี่ยบรรยายทีไรก็เชิญผมผมก็เกรงใจพี่อัสมา มันจะคู่กันไปความเกรงใจกับความกลัวเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่ากลัวเกรงไงผมคิดว่าอย่างนั้นนะตัวผมนะแต่อย่างไรก็ตามการกลัวลอสสุภาโนอาตาลาเนี่ยมันมีมันมีหลากหลายมากมายเช่นเรากลัวว่าอลอสสุภาโนอาตาลาได้ให้เรามีอยู่ในดุนยาแห่งนี้และอลอ์ก็สั่งใช้เราและลอ์จะลงโทษเราถ้าเราไม่ปฏิบัติตามซึ่งเป็นความเหมาะสมเหมาะควรของพระอ,องค์อยู่แล้วเราจึงอัลเข้าฟูมินันจลินกลัวลอสสุภาโนอาตาลา โคชาพอฟังเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแต่ว่าชากําลังอยากจะถามว่าอย่างลูกหลานที่แบบว่าสมมุติว่าเดือนบวชเขาไม่บวชเนี่ยเพราะว่าเขาไมไ่มีความเชื่อที่อันล้อส,สั่งใช้ให้เขาบวชหรอม,มันก็เลยทําให้มันเหมือนมันมันจะมาบอกให้กลัวอันล้อหรือว่าคืออย่างนี้โคชะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคือเรื่องหนึ่งนะเอาเรื่องปฏิบัติก่อนนะปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องอากัปกิริยาภายนอกนะคืออีกเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องของการที่เราเรียกว่าเรื่องของอความเชื่อเนี่ยมันอีกประเด็นหนึง่งสิ่งที่อิสลามเรียกร้องให้เราได้รู้นั่นก็คือให้เรานั้นเชื่อก่อนเชื่อก่อนที่จะปฏิบัติเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าเรามีจริงถามว่าทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มต้นจากความเชื่อไม่ใช่เริ่มต้นเพราะการเรียนนะ ไม่ได้หมายความว่าเราไปนั่งเรียนจนกระทั่ง Australia ว่าวิธีการละหมาดเราละหมาดอย่างนี้เรารู้กลัวอย่างนี้เราซูยูดอย่างนี้เราเดินอย่างนี้เราทําอย่างนี้แล้วเราก like ็บอกว่าเนี่ยคือหลักการละหมาดนี่คือหลักการละหมาดเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้เราเนี่ยให้เราเชื่อเรื่องอิลมุลเกฟก่อนเชื่ออัลลอฮ์สุภาหนวตาราเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างโลกเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นสร้างนรกสร้างสวรรค์เชื่อว่าอัลลอฮ์ได้เตรียมสวรรค์ไว้ให้กับคนดีเตรียมนรกไว้ให้กับคนชั่ว เราเชื่อเรื่องพวกนี้ก่อนที่เราจะละหมาดก่อนที่เราจะสากาดก่อนที่เราจะบวชด,ด้วยซ้ําใช่เพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมาแบบที่เหมือนบังคับให้เขาทําโดยที่เขาไม่มีความเชื่อค่ะม,มันก็เลยขัดกันแล้วก็ไม่ทําใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อิสลามจึงสอนให้เรานั้นกลัวลัทุิพาณวตาราด้วยความเชื่อของเราว Al ่าลัทุิพาณวตาลามีอยู่จริง เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นักวิชาการบางท่านเนี่ยจึงพูดถึงการทําบาปอะ่ะในที่ลับเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งการทําบาปในที่ลับเนี่ยนะการอิสติมรอสหรือว่าการกระทําต่อเนื่องโดยที่ไม่แคร์ใยดีว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราเนี่ยนักวิชาการบอกว่าในหะด i ษบางบทของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าฟะกอตฮาบิโตอามาลูงานของเขาเป็นโมฆะกรรมเหมือนกันเพราะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยในที่แจ้งกลัวอัลลอฮ แต่ในที่ลับไม่กลัวหรอหรือบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ด้วยความเคยชินแบบนี้ในที่แจ้งที่กลัวเพราะมนุษย์แต่ว่าอยู่ในที่ลับเขาไม่กลัวอะไรเลยมันก็เป็นไปได้ที่จะทําให้อามันของเขานั้นมาลายหายไปเพราะอะไรอ่ะเพราะหลักความเชื่อแค่ความกลัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประการแรกความตะว่าที่เกิดขึ้นที่ท่านอาลีอิมนอบีตอเลบบอกว่าอัลเข้าฟูมินันจลินการกลัวอัลลอฮฺสุภาหนวตาลานะครับการกลัวอัลลอฮฺสุภาหนวตาลา ต่อไปนะครับวลอามาลูบ al ิลบิตันซีลการปฏิบัติบนสิ่งที่อันกุรอานนั้นได้บัญญัติแก่เราคือสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่เรานั้นที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้สั่งใช้เราในอันกุรอานเพราะคือคัมภีร์ของเราเป็นกฎบทกฎหมายของเราปฏิบัติตามอันที่อันกุรอานได้กล่าวเราปฏิบัติตามนั้น เมื่อ a l ล a h س ب ح ุ ن ه แนะ ت ع าสั่าาสงใช้อะไรอีลาก็ดอล l l a h u a ู a suluhu ayyakuna a m r a เมื่ออ l ล a h س ب ح ุ ن าแนะ ت ع า,านั้นได้สั่งใช้เรื่องหนึ่งเรื่องใดในศาสนาของผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่มีทางเลือกคือเขาจะไม่คัดเลือกว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีอันนี้มันเป็นผลประโยชน์อะไรหรืออันนี้มันไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยเขาต้องซีโรราบซัมอันวะตออาตันปฏิบัติตาม ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาหนอาตาลาได้สั่งช้ยเขาดังเชกเช่นปรากฏในฮะดีษมากมายของท่านนบีมุฮัมมัดสลลมในวันที่อัลลอฮฺสุภาหนอาตาลานั้นได้ห้ามเล่าที่เป็นเด็ดขาดตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปนะที่พระองค์นั้นได้สั่งห้ามมาจนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮฺสุภาหนอาตาลาได้สั่งห้ามว่าแท้จริงเล่าเนี่ยมันคือความโสมมและเป็นเครื่องมือของชัยตอนเนี่ยนะครับเหล่าบรรดายผู้ศรัทธาทั้งหลายในเมืองมดีนะเนี่ย ในบ้านของตัวเองอาจจะมีหายที่เก็บเหล้ากากเหล้าเอาไว้นะเทเหล้าบนพื้นของเมืองมดีนะทั้งหมดเลยจนกระทั่งกินเหล้าเนี่ยคระคุ้งไปหมดเลยในเมืองมดีนะในวันนั้นเรียกว่าเป็นการตอบรับคําสั่งใช้ของลอสุภานุวาตาลาเมื่ออลอฮ์ฮารามเขาฮารามด้วยก็ดังเฉดเช่นเดียวกันที่ปรากฏเช่นเดียวกันนะใน,ในสงครามครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าหลังจากสงครามคครบัตซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นสงครามคครบัตในปีที่7จ็ดสาบาสทั้งหลายเนี่ยก็มา เขาเรียกว่าปรุงอาหารด้วยกับเนื้อลาบ้านซึ่งลาบ้านตอนแรกๆก่อนจะถึงณเวลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลานรับประทานได้แต่ปรากฏว่าลอสพานวาตาลาสั่งห้ามให้ท่านบีลานประกาศรอบเมืองมาดินาว่าขณะขณะนี้ลาบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามห้ามกินปรากฏว่าแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยได้ทําอาหารแล้วเนี่ยเทอาหารของตัวเองหน้าเทอาหารของตัวเองทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการตอบรับ ในคําสั่งใช้ของลอสซุพานหัวตาลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันว่าหมายถึงการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้กล่าวในอัลกุรอานในสิ่งที่ท่านนบีมหามัศลลอฮวอะลวะสลัมได้พูดในหะด i ษสองท่านเรียกว่าตะกวาเช่นเดียวกันวรือออูบินวารดออบินกอลินการพอใจการมีเศรษฐกิจที่พอเพียงคือพอใจในสิ่งที่ที่ตัวเองได้รับมาได้รับการแบ่งสรรปันส่วนจากลอสซุพานวตาลา แต่ไม่ได้หมายความว่าเขางอมืองอเท้านะให้เขาเสาะสแสวงหาแต่ได้มาเท่าไหร่อันหัมดีแล้วเขาพอใจตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของคําว่าตะวาเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าเราจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ต้องกระทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดอาจจะเป็นสิ่งที่ฮารามจนกระทั่งเราก็เกิดเป็นความผิดได้และความตะว่าของเราก็อาจจะหายไปได้นะครับท่านอาลีได้บอกประการสุดท้ายว่าอ ah ิสติอกดาดุบิเลียวมิรอฮิน การเตรียมตัวเองสำ,สำหรับวันแห่งการเดินทางที่ยาวนานนั่นก็คือวันอาคิร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าตักวาที่เราได้พูดคุยเมื่อสักครู่ความหมายที่อลีอิบน,บนาบีตอเล็บเนี่ยได้พูดเอาไว้ก็คือกลัวอัลลอ์ปฏิบัติตามอันกุรอานและอันฮะดีสแล้วก็อะไรครับและพอใจในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้รับมาก็คือได้มาเท่าไหร่เราพอใจตรงนั้นเก่าอันฮัมดุลิลละหรือนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะพี่น้อง เตรียมตัวเองนะครับสำหรับวันแห่งการเดินทางอันยาวไกลก็คือเตรียมตัวเองเพื่ออาคีอรอนนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของคำว่าตะกวาที่ท่านอาลีอมนาเบตอเลฟได้พูดเอาไว้เช่นเดียวกันนะกับคำว่าตะกวาเดี๋ยวบาง,บาง,บ,างาบางมาุฮัมมัดบางมาัดงนินบางมัฟังบางมัเดี๋ยมส,สายโทร รับเลยครับบอกว่าบรรยายอยู่ขอมาอัพด้วยพอดีมีเรื่องติดพันที่มูลนิธินิดนึง <c oughs> อ่ะมีพี่น้องนะครับเอ่อมีท่านหนึ่งนะท่านอับดุลลไลนุมัสอูดรอเดือดล,ล้อฮห้ออันฮุได้ถูกถามกับคำว่าตักวาคำว่าตักวาความยำเกรงคืออะไรนะครับท่านอาลีท่านอับดุลลไลนุมัสอูดก็บอกว่า ได้ถามในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางอับดุลรล้อนนุมัสูดบ,บอกว่าถ้าหากว่าท่านเดินทางในพื้นที่ที่ขุขระหรือมีกวาดน้าท่านจะเดินอย่างไรคนที่ถามท่านทานอับดุลรล้อนนุมัสูดก็เลยบอกว่าเขาจะต้องเดินด้วยความระมัดระวังเขาจะต้องเดินด้วยความเพื่อที่จะไม่ให้เขาเกิดพยันอันตารายกับตัวของเขาท่านอับดุลรล้อนนุมัสูดก็บอกว่าฟาซาลิกัตทักวา นั่นแหละเรียกว่าความยำเกรงนะครับหวังว่าสองคำนิยามพี่น้องจะพอเข้าใจนะกับคำว่าตกว่าอยู่ดันอยู่ในดุ n y าต้องยำเกรงนะอยู่ในดุญญาอยดังเช,เช่นที่ท่านนาบีนั้นได้บอกว่าเป็นสวรรค์ของอัดดุนยาซิจญุลมุมินเป็นที่คุมขังหรือเป็นกฎเป็นระเบียบของการดำรงชีวิตของมุมินทั้งหลายมุมินไม่สามารถทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเอง เพราะเราไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตของเราเหมือนดังเชกเช่นที่เราอยู่ในบริษัทถ้าเป็นบริษัทเราไปทําบริษัทคนอื่นเนี่ยถ้าอาราบเขาพูดบอกว่าถ้าหากว่าจะทาตามใจต้องเป็นชาริกะอบุยะแปลว่าอะไรบริษัทพ่อแม่ฉันฉันจะทําอะไรก็ได้อันนั้นได้แต่ถ้าไม่ใช่บริษัทอบุยะเนี่ยนะต้องทําตามกฎเขาเหมือนกับชีวิตของเราในดุนยานี่แหละพี่น้องท่านอบีบอกว่าซิดยนุนมุมมินเป็นอะไรเป็นคุกหรือเป็นที่คุมขัง หรือเป็นสิ่งที่มีขอบเขตในการดำรงชีวิตในดุนยานี้แม้ว่าเราอยากจะทำแม้ว่าเราอยากจะกินแม้ว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันไม่อาจทำได้เพราะอิสลามมีคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามเตรียมไว้ให้กับเราแต่ว่าท่านนบีบอกว่าเป็นยันญตุลกาเฟรแต่ว่าเป็นสวนสวรรค์เป็นความเป็นสิ่งที่ไม่มีกรอบเพราะเพราะว่าดุนยาเนี่ยมีกรอบมีข่ายแต่สวรรค์เนี่ยไม่มีข้อห้าม สวรรค์ไม่มีขอบข่ายไม่มีขอบเขตอะไรทําอะไรทําได้เลยอยากจะทําอะไรก็ทําได้สวรรค์ไม่มีข้อห้ามว่าจันนตุลกาเฟตนบีบอกว่าอะไรเป็นสวนสวรรค์เป็นที่ไม่มีกฎไม่มีระเบียบของเหล่าบรรดาบุคคลที่ผู้ปฏิเสธทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ในดุนยาอย่างประสบความสําเร็จต้องระมัดระวังต้องรู้จักตัวเองต้องมีความตักวาต่อรัุภานวตาลานะครับอะเรามาดูมารอติปหรือว่า ลำดับขั้นของคำว่าตะกวาสักนิดหนึ่งคำว่าตักว่า,ด,วา,วาดังเช่เชนที่เราพูดว่าความยำเกรงเนี่ยนะมีลำดับขั้นหลายอย่างและก็มีสิ่งที่เราบรรดาผู้รู้นะักวิชาการได้นำเสนอและของก็จะนำเสนอฮะดิษกำกับไปด้วยให้กับพี่น้องนั้นได้รู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรและปฏิบัติแบบไหนและอะไรคือสิ่งที่สูงที่สุดและก็อยากจะให้พี่น้องในรอมฎอนในปีนี้เนี่ยนะได้ วางตัวเองไว้ให้สูงที่สุดไม่ได้หมายความว่าอยู่หองอหอคอยงาช้างนะพี่น้องแต่หมายถึงว่าให้เรามีมารอติปคาว,วาตตะวาให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ปีที่แล้วพลาดไปแล้วนะปีนี้เริ่มต้นใหม่นะคืนนี้ดูเดือนก็จะเห็นเดือนก็ทำดิละปีหน้าเป็นชปีหน้าฟ้าใหม่สิปีนี้แหละพี่น้องพรุ่งนี้แหละฟ้าใหม่เนี่ยทาให้มันดีที่สุดนะครับอ่ะประกันที่หนึ่งพี่น้องสูงที่สุดของคําวาตตกวาเอาสูงสุดก่อนนะ แล้วก็คิดว่าพี่น้องที่ท,ที่นี่ก็น่าจะสูงสุดของตักวานนี่แหละสูงสุดของคําว่าตักวาและพี่น้องทางบ้านด้วยนะนั่นก็คือนักวิชาการบอกว่าตักุลฮารอมวาฟิอัลุนวาจิมการทิ้งในสิ่งที่ฮารอมทั้งหลายก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ห้ามทั้งหลายเนี่ยเราทิ้งหมดอัลลอฮ์สั่งห้ามอะไรเราทิ้งนี่เริ่มจากการทิ้งก่อนนะคืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันมีมากมายอะในดุนยานี้ อะไรบ้างล่ะฮารานทำได้ฮารอมทำไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ฮารอมวาฟิอัลอลุนวาฟิบและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาฟิบกับเราสแสดงว่าทิ้งในสิ่งที่ต้องห้ามปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้คือสูงที่สุดของคำว่าตักวาหลายคนเคยถามผมบอกว่าอาจารย์บวชเนี่ยได้บุญไหมเออมีคนถามจริงนะ เขาถามว่าบวชเนี่ยได้บุญไหมเพราะเขาละหม,มาดเออละหมาดห้าเวลาได้บุญแม่อาจารย์เพราะว่าคือเอเลาะใช้อ่ะอันนี้มันเป็นวาจิบอ่ะคือก็าถามสรุปว่าวาจิปที่ทาเนี่ยได้บุญไหมคือมันต้องทําอยู่แล้วอ่ะเอเลาะคือจะมีบุญหรือไม่มีบุญเนี่ยจนกระทั่งเป็นเป็นเรื่องบางเรื่องนะเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งอันนี้ผมได้ยินตอนเด็กๆตัวผมเองนะมีเด็กคนหนึ่งไปซื้อของให้ให,ให้เจ้านายของตัวเองหรือให้ พี่ป้าน้าอาของตัวเองเด็กคนนี้เนี่ยมีเงินทอนก็หวังเงินทอนที่จะได้จากสิ่งที่ซื้อของเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเด็กที่หวังจะได้เงินทอนกับเด็กที่ทําอะไรแบบไม่หวังเด็กคนไหนดีกว่าอุ้ยเข้าใจเปรียบดูอเมซิ่งมากเลยเออผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคนเปรียบเทียบแบบนี้นะมาชาอัลลอฮ์ผมก็ต้องตอบว่าเออเด็กที่ไม่หวังอะไรเลยเนี่ย ต้องผล,ลบุญเยอะกว่าเนี่นะยยาฟัดท,ทำอามันอิบาดานี่ยทำไปเถอะไม่ต้องไปหวังอะไรกับ Allah อัลลอฮ์หรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เองเออมีคนคิดแบบนี้จริงๆด้วยเอาเปรียบเทียบจากตัวเราเนี่นะผมอุตสาววิ่งไปแดดร้อนมาก่อนไปซื้อบุหรี่ให้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขายังดูดกันนะนะวิ่งไปซื้อให้มันเหลือเงินทอนอยู่บาทหนึ่งหวังว่าหนึ่งบาทนั้นจะเป็นของผมที่ไหนได้นะ ดูดของฮารามด้วยซ้ํานะแต่สามารถสอนให้กับผมได้เออผมว่าจามาจนทุกวันเนี่ยนะเออดูสิเขาสอนเราเขาบอกว่ายาฟัดวิ่งไปแดดร้อนยาฟัดหวังหนึ่งบาทจะได้รับแต่ถ้ายาฟัดไม่หวังละ่ะแบบไหนจะดีกว่าแล้วแถมไปสอนเรื่องศาสนาเราอีกนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเราทำอามันอิบาดะต่อรอโดยที่เราไม่มีความหวังละ่ะมันก็น่าจะดีกว่าสิ เพราะว่าเราทําด้วยความที่เออมันถูกแบบหนึ่งอ่ะมันถูกด้านหนึ่งแต่มันผิดอีกด้านหนึ่งออแต่ศาสนาเราเวลาเราเรียนมาเรารู้มามันสอนอีกอย่างหนึ่งคนละเรื่องคนละราวเลยสอนให้เราทําบนความหวังและสอนให้เราไม่สิ้นหวังด้วยกับมีความลุ่มลึกกว่าไอ้แรกเนี่ยตอนแรกๆเราคิดว่าเออน่าจะสุดยอดแล้วนะ แต่มันมีมันมีชาฟานะมันมียอดกว่ามีสูงกว่าเรานึกว่าเราไปตรงเนี้ยได้แล้วแต่มันมียอดไปกว่านั้นอีกสูงไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องในหลักการศาสนาคือทำบนความหวังเรื่องราวตรงนี้นี่พี่น้องหลายๆคนก็เคยถามแหละอย่างเช,เช่นที่เราได้คุยกันว่าเออมีคนถามผมว่าทําวาญิบเนี่ยมันได้บุญเหรอสิบห้านาทีจะเลิกใช่ไหม,อ,มอ่ะ ตรุลฮารอมประการที่หนึ่งก่อนนะก็คือทิ้งในสิ่งที่ฮารามและปฏิบัติในสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงใช้หะดิษในหะดิษกุศีบทหนึ่งนะอลัลลอฮ์สุภาโนอัตตาลได้ทรงตรัสว่าวามาตะกรรบะอีไลาย,ยาอับดีบิชัยอินอาฮับบูอีไลาย,ยามิมมัฟตารรตุอีไลฮีไม่มีสิ่งอันใดที่บ่าวนั้นจะใกล้ชิดกับฉันด้วยสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งของฉันนั่นก็คือสิ่งที่ฉัน สิ่งที่ชั้นนั้นได้กําหนดให้เป็นฟรัรดูกับเขาสแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาห์นาตาลาได้กําหนดให้กับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักมากมีผลบุญที่สูงที่สุดละหมาดห้าเวลามีผลบุญมากที่สุดมากกว่าละหมาดซุนนะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วท่านนาบีบอกว่าอัฟดอลุสซอนะละหมาดที่ดีที่สุดคือผลบุญมากที่สุดคือสลาตุนมักตูบักการละหมาดห้าเวลาของเรา การถือศีลอดที่ผล,ลบุญเยอะที่สุดคือการถือศีลอดในเดือนรมดดาานอมฎอนก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องว่ามาชาลอชันยักษาแต่ถือศีลอดในรอมฎอนเนี่ยนะฉันจะรอดไหมเนี่ยท่านนาบีได้บอกให้กับสหบาบิท่านหนึ่งนะคนะท่านหนึ่งบอกว่านาบีครับมีอะไรนอกเหนือจากละหมาดห้าเวลาไหมนบีบอกไม่มี มีแค่ห้าเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลามีอะไรนอกเหนือถือศีลอดจากเดือนรอมฎอนนะนบีจะเอาอะไรเป็นวาจิบอีกไหมนบีบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะได้ปฏิบัตินบีบอกไม่มีนอกจากรอมฎอนมีอะไรนอกเหนือกับการทําฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตสําหรับคนมีความสามารถไหมนบีบอกไม่มีอิลลันตตะวะนอกจากท่านจะอาสาสมัครใจทําเอง หลังจากซอฮาบะคนนั้นเดินผ่านไปบอกว่าจะรักษาละหมาดให้ครบห้าเวลาจะถือสินอดในเดือนรอมฎอนจะทําฮั์ถ้าหากว่ามีความสามารถจะจ่ายซะกาตถ้าหากถ้าหากว่า,าในเรื่องวาญิบทั้งหลายเนี่ยนบ,บีบ,บอกว่าเขาจะประสบความสําเร็จอินซอดักหากว่าเขาทําได้จริงเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนะตาลาได้กาหนดให้กับเราเนี่นะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงรักที่สุด และหวังว่าบ่าวจะทําได้อย่างขมักขม้นที่สุดแล้วก็ดีที่สุดด้วยอ่ะประกันที่สองตักวาของเราลําดับขั้นที่สองตักวาก็คือตัรกุลมตัรกุลมักรูฮัดวะฟิอัลุซุนานิวัลมุสตาฮบดนั่นก็คือการทิ้งในสิ่งที่เป็นมักรโรทั้งหลายใครบอกว่าบุรี่เป็นมักรอต้องทิ้งนะมักรอก็ต้องทิ้งมักรโรไม่ได้หมายความว่าให้ทํานะพี่น้องมักรโรแปลว่าหน้ารังเกียจ เราบรรดาสําหฟุตซอลแล้วเนี่ยเขาไม่ถึงขั้นเป็นมักรโรก็ทิ้งแล้วพี่น้องแต่เราหลายคนบอกว่าอ๋อทําไปเถอะเพราะมันเป็นมักรโรเท่าน,นั้นเองมันไม่ถึงขั้นฮารามแม้ว่าลําดับขั้นเนี่ยมันจะไม่ฮารามนะพี่น้องนะแต่ว่าหน้าที่ของเราไม่ได้หมายความว่าให้ปฏิบตัติให้ทิ้งนั่นก็คือตัดกุนมักรูฮทิ้งในสิ่งที่ฮารามทิ้งในสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหลายอะไรที่เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเนี่ย ไม่ควรเขาเรียกว่าควรจะละควรจะเลิกลเราโดยเฉพาะดอมาด,ดอนที่จะมานะว่าเฟียลุสซุนานี่วันมุสตาฮบัดและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเหล่าบรรดาขันอาสาทั้งหลายสิ่งที่เป็นเรื่องซุนันทั้งหลายเรื่องซุนนะทั้งหลายควรจะปฏิบัติสิ่งที่ถูกส่งเสริมทั้งหลายควรจะทําท่านนาบบม,มุัมมัมส์ละลลอฮฺวะลยวะสลัมได้พูดถึงลำดับขั้นบนการปฏิบัตินะ เวลาเรารู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดพี่น้องจะเห็นนะว่าเวลาเข้าวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเดือนรอมฎอนเนี่ยมสัสยิดจะอุ่นหนาฝาคั่งผ่านไปว่าสิบวันคนจะน้อยลงบางทีบางสุราเนี่ยอาจจะสิบคืนสุดท้ายอาจจะคนอาจจะน้อยกว่าสิบคืนแรกก็ได้เป็นไปได้นะเขาเรียกว่าอีหม่านมันเพิ่มช่วงแรกเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านอบดุลเมมหดม็สล,ลลัลฮุอเลยวะสลัมจึงให้เราเข้าใจ ในเรื่องของสิ่งที่เป็นสุนันท์ทั้งหลายเนี่ยให้เราเข้าใจว่าและให้เราปฏิบัติให้มันเสมอต้นเสมอปลายท่านนาบีนั้นได้บอกว่าอะไรบิกุลีอัมาลินเชิดรอทุกๆงานทุกๆก,กิจการทุกๆก,การปฏิบัตินี่นะมันมีเรื่องของจุดสิ้นสุดของมันมันมีจุดเบื่อหน่ายของมันท่านนาบีบอกว่าวามังกานาฟิตตอรตูฮูใครฟัตตอรตูฮูใครก็แล้วแต่ที่จุดเบื่อหน่ายของเขา ยังคงรักษาซุนนะไว้ได้หมายถึงว่าแม้ว่าจะเบื่อเรื่องละหมาดหลายๆเรื่องโอ้โหขี้เกียจจังเลยช่วงนี้แต่วาดยิบต้องทำนะขี้เกียจยังไงวาดยิบก็ต้องทำมาชาลเราแม้กระทั่งตอนนี้ง่วงมากๆแต่ก็ยังละหมาดสักสองรอกกอัดก่อนจะนอนละหมาดวีเทสก่อนนอนซะหน่อยเพื่อรักษาเอาไว้แต่วันนี้จะละหมาดกิยามุเลนวันนี้ไม่เอาดีกว่าวันนี้ยังอะไรยังไม่สามารถ อาจจะเหนอดเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานอะไรก็แล้วแต่การเดินทางก็แล้วแต่ท่านนาบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ช่วงเบื่อของเขาแต่ยังรักษาซุนนะของท่านนาบีไว้ได้ฟะกอตอัฟลาเขาจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่จุดสิ้นสุดของใครหมายถึงจุดต่ําที่สุดหรือจุดเบื่อของใครเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะแห่งการทิ้งซุนนะบ้างไม่สนใจบ้างแล้วก็ยังบางครั้งอาจจะทิ้งวาจิบาตด,ด้วยซ้ําหรือสิ่งที่เป็นวาจิบเนี่ยฟะกอ อะลักเขาจะประสบกับความหายนะวันอียซุบินล,ละอันนี้สรุปให้กับพี่น้องให้ฟังว่าเรานี่นะเวลาจะเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยพยายามวางผังตัวเองให้ดีที่ผมบอกเขาเรียกว่าอย่าปีตตั้งแต่วันแรกวันแรกอ่านมาชาลละสามยุสยังไงปีนี้ฉันจบแน่คือจบตั้งแต่สามวันแรกคุณง่ายๆนะ ต้องพยายามไต่ระดับอีมานตัวเองหน่อยไต่ความรู้สึกหน่อยไต่อามันอีบาดาหน่อยเข้าใจตัวเราเองหน่อยและอินชาลอเราจะรักษาเราไม่ต้องทําเยอะแต่ทําบ่อยๆแล้วก็ทํานานๆเช่นเรามีละหมาดห้าเวลานะักวิชาการแนะนำนะใครอยากจะคอต่ากุรอ่านในปีนี้นะถ้าทําได้อินชาลอท่านคอต่าทุกคนนั่นก็คือทุกเวลาละหมาดอ่านหนึ่งสุราหนึ่งอะไรนะ <laughs> เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะหนึ่งหนึ่งฮในภาษาอรับหนึ่งฮิสก็คือเขาเรียกว่าสองสองหน้าสองหน้าครึ่งอ,อ,อ,อ่านแค่นั้นแหละทุกครั้งจะอ่านแบบนี้หลังละมาซุบฮีอ่านสองหน้าครึ่งอ่านเวลาซูรี่อ่านสองหน้าครึ่งเ,ออเวลาอัสรีอ่านสองหน้าครึ่ง,ง,งใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีต่อครั้งทําทุกวันอินชาอัลลอฮ์ท่านขอตากุรอ่านแน่ปีนี้แต่ถ้าท่านทารวดเดียวนะ ถ้าท่านอิหม่านั้นทำดีละทำเถอะท่านอิหมามชาฟีรอให้มาฮุลลอคอต่ำในนอกละหมาดนี่นะในเดือนรอมฎอนหกสิบครั้งที่ไม่ใช่คอต่ำในละหมานนะอันนี้นอกละหมานในเดือนรอมฎอนขออิหมามชาฟีนะใครที่ตามมาถามชาฟีก็ทำดีละทำให้เต็มที่เลยแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าฉันไหวประมาณนี้นี่พยายามวางแผนให้ดีและทำให้ต่อเนื่องทำทุกวันทำแบบทำแบบว่า ติดอกติดใจและอิัลา์อหมานของเราจะไต่ระดับได้เวลาอ่านนี่พี่น้องแนะนํากับพี่น้องอีกนิดหนึ่งอ่านกุรานเนี่ยเวลาเราอ่านเราตั้งใจจะอ่านหนึ่งหน้านะพยายามที่จะอ่านให้เลยไาสักนิดหนึ่งความหวังที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าเวลาเราอ่านเลยมาหนึ่งอายะเนี่ยหวังว่าเราจะอ่านอายะที่สองนึกว่าจะเอาแค่ต้นแหละพออ่านอ่านไปปุ๊บเลยไาหน่อยดีกว่าก็ได้มาสองอายะ อาจจะครึ่งหน้าก็ได้คือพยายามที่จะให้มันเกินมาสักนิดหนึง่งให้มันเลยมาสักนิดหนึง่งเพื่อเราจะได้ต่อยอดไปได้นะครับอะต่อไปสุดท้ายนะประการที่สามาหมดเวลาแล้วประการที่สามเขาบอกว่า <t> ตรุกลฟูดูลววชูบูฮารบีมาลลยาอนีฮี <hi> <t> นั่นก็คือทิ้งในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องหรือสิ่งที่ไร้าสาระคือสิ่งที่ดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเขาเหล่านั้นคือมุสลิมนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราชอบพูดเรื่องคนอื่นบ้าง เราชอบนินทาบ้างเราชอบทําอามันอีบาดาแบบว่าไม่ได้ใส่อกใส่ใจในรายละเอียดบ้างหรือเราชอบพูดเรื่อยเปื่อยบ้างจนกระทั่งมีผลกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของอีบาดาของเราท่านอบูฮุ ra, รอยรอรอดิยัลล์ฮวนหูในวันที่ถือสินอดเนี่ยอบูฮุรอยรอจะนั่งที่สุรา์จนกระทั่งเหล่าบรรดาสฮฮาบะคนอื่นถามอบูฮุรอยรอว่า ทำไมอยู่สุราละ่ะอบูรยรอนบวชแล้วต้องอยู่สุราละ่ะเป็นเงื่อนไขของความถูกต้องของการถือศีลอดละอบูรอยรบอกเปล่าไม่ใช่นะฟาสัสซุซิยมะนะเราจากจะรักษาบวชของเราให้ดีที่สุดบางทีเราอยู่กับคนเราก็นินทาเราก็พูดคุยเราก็พูดเรื่องคนนั้นพูดเรื่องคนนี้ฆ่าเวลาเราก็ดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้โดยเฉพาะในโลกโซเชียลทั้งหลายนี่นะเวลาบวชเนี่ยนะถือศีลอดเนี่ยช่วงนี้ต้องพยายามพยายามห่างไกลบ้าง พยายามละเลิกบ so ้างในบางเรื Som bah, ่องอะไรที่ไม่จําเป็นก็ว่าว่าไปเดี๋ยวหลังบวชเข้ามาเจอกันใหม่เผื่อว่าบางทีเราอาจจะเลิกก็ได้อินชาลอ์นะในสิ่งที่ไม่ดีท่านนบี Muhammad สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่ามินฮุสนินอิสลามมินมาริตัรกูฮูมาลายานีส่วนหนึ่งจากความสวยงามของอิสลามของคนคนหนึ่งนั่นก็คือการทิ้งในสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายคืออะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเรา อะไรที่ฟังแล้วไร้สาระอะไรที่ฟังแล้วมันไม่ไม่เจริญหูเจริญตาและไม่ใช่เรื่องอิสลามพยายามละทิ้งท่านนาบบมุัมมัดสลลัลลอฮวะอะลัยวะสัลลมพูดถึงการถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดของผู้ใหญ่จะต้องแตกต่างจากการถือศีลอดของเด็กเด็กเนี่ยเขาอดข้าวอดน้ํานอเนื่องมาจากว่าเราบังคับให้เขาบวช อ่าบวชนะลูกนะอาจจะไม่ยังยังไม่อเกนบาเล็กเขาก็บวดตามภาษาเขาอดข้าวอดน้ําเขาอาจจะต้องดูการ์ตูนเขาอาจจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราผู้ใหญ่บวชเนี่ยต้องไม่เหมือนเด็กบวดหลายคนเนี่ยบวดผู้ใหญ่เนี่ยบวดเหมือนเด็กทําไมอ่ะเด็กบวดดูการ์ตูนผู้ใหญ่บวชนินทาเด็กบวชทําเรื่องทุกเรื่องเพราะว่าต้องการที่จะละลายความรู้สึกความหิวผู้ใหญ่เองก็บวชไม่ต่างอะไรกับเด็กเลย ความรู้สึกที่แท้จริงของการถือศีลอดคือเราต้องถือศีลอดด้วยความยำเกรงจริงๆพี่น้องอาจารย์คะแล้วคน,นที่ยำเกรงแล้วระหว่างบวชคือนอนอย่างเดียวคะคือการนอนเนี่ยนะนอกจากเขาเรียกว่ามีหะดิษบางบทนะแต่ว่าสายรายงานพอใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวเครื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือศีลอดนะท่านนาบีบอกว่าเนามุซอลิมิอิบาดะตุนการนอนของคนอธรรมอ่ะ คนที่ชอบแกล้งคนอื่นคนที่เรื่อยเปื่อยคนที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่สร้างสรรค์นในสังคมอะ่ะไอคนแบบเนี้ยนอนเป็นอิบาดาอันนี้หะดีษพอใช้ได้นะไม่ถึงขั้นจะซอฮีอะไรแต่ว่าความหมายพอได้คือเรียกว่า คือถ้าถ้าพูดแบบว่าไปตายซะดีกว่าอะไรประมาณนี้คนลักษณะแบบนี้นะก็คือไม่สร้างสรรค์ไม่มีไม่มีจันโลงอะไรในสังคมชอบหาข้อประเด็นขัดแย้งถกเถียงชอบสร้างความแตกแยกร้าวฉานอะไรประมาณนี้คนแบบนี้ไปนอนดีกว่าเพราะว่าไม่มีบทบาทที่ดีในสังคมเลยแต่สําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยที่มังฮัดิษบางบทนักวิชาการบอกว่าดออีฟนะเนามุซซอิมีอิบาดะตุน การนอนของคนบวชถือเป็นอิบาดะจะต้องเป็นอิบาดะก็ต่อเมื่อนอนเพื่อให้เรานั้นมีแรงในการกระฉับกระเฉงเพื่อทำอามันอิบาดะอื่นเช่นเราอ่านคุรานมาตาเนี่เมื่อยหมดละนอนพักสักนิดหนึ่งเดี๋ยวตื่นขึ้นมาเนี่ยจะได้ละหมาดดูฮาต่อเออนอนอย่างนี้สีอิบาดะคือไม่ใช่นอนทั้งวันไม่ได้นอนทั้งวันไม่มีการถือสินอดใดๆที่เรียกว่านอนทั้งวันนะเหตุการณ์ในอันอิสลามเนี่ย ปีแรกที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้บัญญัติการถือสินอดเนี่ยซฮาบะลงสงครามทำสงครามบัดุรุนกุบรอในปีที่สองแล้วก็ปรากฏว่าการบัญญัติเรื่องการถือสินอดของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่17ของเดือนชาบานชาบานเสร็จรอมฎอนใช่ไหมรอมฎอนนบีทําสงครามกับมุชริกีนซูฮาบะต่อสู้กับมุชริกีนในสภาพที่ตัวเองถือสินอด มีนอนไหมนบีนู่นเดินทางนี่จากจากมาด,ดีนานี่นะไปที่บาดัตเนี่ยประมาณ70กวสิกโลเนี่ยประมาณประมาณร้อยกว่าโลนี่นะเพื่อทําสงครามเพื่อ,อปิดกั้นกองคาราวานของกูเรสที่เอาทรัพย์สินของเหล่าบรรดามมุสลิมีนไปและท่านนาบีนอนตรงไหนอ่ะและปีแรกบวชปีแรกเพิ่งทำสงครามเลยอะ่ะนบีอะ่ะปีถัดไป ก่อนที่นบีจะว่าฟาดในฮิจรัสักการที่แปดท่านนาบีนั้นได้พิชิตเมืองมักกะในเดือนรอมฎอนถึงม,มักกะเนี่ยวันที่17เดือนรอมฎอนโดยประมาณกลางกเดือนรอมฎอนและนบีก็เข้าพิชิตเมืองมักกะโดยไม่เสียเลือดแม้แต่หยดเดียวเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาส่วนหนึ่งถือศิลอดด้วยท่านนาบีอยู่ในเดือนรอมฎอนมีเรื่องนอนไหมนบีบอกสหาบะได้เวลารอมฎอนมาแล้วอ่ารอมอนอนกันเยอะๆนะ ไม่มีไม่มีรอมานอนต้องขยันขันแข็งพี่น้องคือที่เราเขาเรียกว่าที่เราได้ถือศีลอดเนี่ยพี่น้องทําให้ความรู้สึกบนเรื่องของต่ออาเนี่ยมันง่ายขึ้นเบาตัวขึ้นเมื่อก่อนพี่น้องเห็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนใช่ไหมกระเพาะเป็น3ส่วนก็คือหนึ่งส่วนที่1อาหารส่วนที่สองน้ําส่วนที่สอากาศ แล้วเวลาท่านนาบีสอนเราเวลาการกินเนี่ยลูกกอยมาตินกินทีละคำกินเพียงไรอย่าก,กินเยอะมากเพื่อให้หลังของเราตรงเพื่ออิบดะดาเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่ากินกันเอาเป็นเอาตายกินแบบเอาเอาสนุกสนานเฮฮาไม่ใช่พี่น้องกินเพื่ออามันอิบดะดาด้วยเพราะฉะนั้นต่างๆนานา,นา,นานเหล่านี้เราก็จะได้คําตอบนะบนเรื่องราวของการดํารงชีวิตบนอิบดะดาของลอสซูพาโนตาลานะครับอ่นาจจะประมาณนี้